สวัสดีค่ะพี่กุ้งกดสิเองนะคะเรามาเจอกันนะคะเคสนี้น้องเป็น FC พี่กุ้งใน TikTok นะคะ TikTok พี่กุ้งก็เล่นนะลูกใส่แอดข้างหน้า KKKE27 นะคะอ้าวไปตามกันนะคะได้สุขภาพได้ทั้งสิวทีนี้มาดูนะคะอันนี้กรณีน้องเป็นสิวอุดตันหัวเปิดนะคะหรือว่าสิวตอดำนั่นเองที่พี่กุ้งพยายามสื่อให้เห็นนะคะสิวอุดตันแบบนี้พี่กุ้งบอกเลยว่าต้องกดออกนะลูกถ้าไม่กดไม่หายนะคะการกดสิววางบนหน้ามันเป็นเทคนิคของพี่กุ้งเองอะลูกเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าพี่กุ้งอยากให้หนูเห็นสิวเวลาที่พี่กุ้งทำการกดออกมานะลูกเราจะได้เห็นว่าอ๋อเรากดออกแล้วบวกกับการทำไมถึงไม่เช็ดทันทีนะคะมันเป็นเทคนิคอีกเหมือนกันลูกถ้าเราเช็ดเลือดมันก็ออกนะคะพอเลือดมันออกมันก็ทำให้เรานะคะกดลำบากสู้เราปล่อยไว้ให้เลือดมันเก็ดเลือดมันสร้างของมันแล้วก็แข็งตัวมันก็จะทำให้เรากดได้ง่ายแล้วก็ไวเช็ดทีเดียวฆ่าเชื้อทีเดียวนะคะเป็นเทคนิคของพี่เองนะคะเจ็บจี๊ดๆนะลูกทันได้ไหมได้เก่งมากเลยค่ะสิวผู้หญิงนะคะกับสิวผู้ชายลักษณะของหัวสิวมันจะต่างกันนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเป็นของผู้ชายเม็ดสิวมันจะใหญ่ฐานมันจะกว้างแต่ถ้าสิวผู้หญิงเม็ดมันจะเล็กนะคะหัวจะทีขึ้นก็คือเวลาขึ้นก็แทบจะทุกอนูรูขุมขนเพราะส่วนมากก็คือจะมาจากการใช้ครีมที่มีสารนะคะหรือว่าเกิดจากการล้างหน้าทำความสะอาดผิวไม่เลี่ยมนั่นเองนะคะเห็นไหมละเราวางลงตรงไหนนะหัวสิวก็ออกหมดเลยทนนิดนึงนะลูกนะใกล้แล้วค่ะลูกเงยหน้าไว้นะคะนิดนึงนะพี่กุ้งกับขอบพระคุณ FC มากๆเลยนะคะที่ติดตามกันไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะช่องพี่กุ้งโกสิวเพจพี่กุ้งโกสิวไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือทาง TikTok นะคะพี่กุ้งโกสิวนะแล้วก็ลูกศิษย์ของพี่กุ้งโกสิวก็เช่นกันนะคะฝากด้วยนะคะอยากกดสิวแบบพี่กุ้งโกสิวกดได้ที่ไหนบ้างได้ที่ลูกศิษย์พี่กุ้งกดสิวทุกสาขานะลูกที่พี่กุ้งกดสิวการันตีนะคะเพราะว่าการกดสิวแบบเราไม่ใช่แค่กดอย่างเดียวนะลูกนะเรามีบริการมาร์คฆ่าเชื้อให้มาร์คลดรอยแดงให้ล้างสารเคมีครีมเก่าให้นะคะเบ็ดเสร็จใน1ทรีทเมนต์เลยเก่งมากเลยลูกเสร็จแล้วเห็นไหมพี่กุ้งบอกแล้วว่าพี่กุ้งกดไม่ถึง5นาทีต่อข้างนะลูกแต่จะได้ไวได้ช้าก็อยู่ที่ลูกค้าด้วยนี่คือนะลูกนะแบบไม่น่าเจ็บหน่อยนิดนึงเริ่มเก่งแล้วอันนี้เดี๋ยวพอก่อนเดี๋ยวน้องไม่ไหวนะคะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะไม่ลืมนะคะตรงนี้เช็ดออกให้หมดเลยนะลูกนะเช็ดทำความสะอาดผิวด้วยน้ำตกผักเอนไซม์พืชนะคะเช็ดทำความสะอาดผิวลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็มาร์คลดเชื้อสิวนะคะด้วยตัวละลายหัวสิวนี่เลยตัวที่ทำให้กดง่ายหัวสิวหลวมนะคะแล้วก็ตัวลดรอยแดงนะคะด้วยอะโลเวราเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งรอบของผิวสุดท้ายเลยนะคะมาร์คล้างสารเคมีครีมเก่านะคะฟื้นฟูผิวทำให้ผิวแข็งแรงและลดการอักเสบของผิวเนื้อครีมของพี่กุ้งนะคะมาร์คสาหร่ายลดสิวเนื้อเขียวๆแบบนี้นะลูกนะล้างสารพิษสารเคมีสารตกค้างได้ดีมากๆหมั่นพอกหลังจากการกดสิวทุกวันเช้าเย็นคุณจะได้ผิวที่ดีและลดการเกิดสิวนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ